สวัสดีครับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมนายพีระพิลาริศกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS ร่วมกับ Voice Over สำหรับคนตาบอดถ้ามักเนื้อหานีสร้อยกดไลค์กดปันกันกับมูให้ได้ความหูกันหลายหลายเด้อและกดมากกล่องแกงไวเพื่อสิบอผ่านข่าวสารดีๆจากสำนักหอสมุดเดอร์จ้าสวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งาน Voice Over Utility ต่อนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องของการตั้งค่าเสียงนะครับจากเอพิโซดที่แล้วนะครับเราได้แนะนำแล้วก็พาไปรู้จักกับหัวข้อต่างๆใน Voice Over Utility นะครับแล้วก็ได้แนะนำในเรื่องของการตั้งค่าพื้นฐานของ Voice Over Utility ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการตั้งค่าเสียง Voice Over นะครับหลายๆคนอาจจะรอหัวข้อนี้อยู่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการใช้งาน Voice Over ของแต่ละคนนะครับบางคนอยากใช้เสียงต่างๆแต่ว่าไม่รู้วิธีเพิ่มเข้ามาวิธีในการเปลี่ยนเสียงแบบคร่าวๆแบบอย่างง่ายเนี่ยที่ผมได้แนะนำไปก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มเสียงขึ้นมาได้นะครับเราจะต้องใช้เสียงที่เขามีมาให้เท่านั้นนะครับแต่วิธีนี้นะครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะพาไปเรียนรู้ในเรื่องของการเพิ่มเสียงขึ้นมาใช้งานกันนะครับโอเคนะครับคำสั่งเปิด VoiceOver Utility นะครับก็ VO F8 นะครับ Opening VoiceOver Utility VoiceOver Utility VoiceOver Utility Window Utility Categories Table General Selected as Keyboard Focus You are currently on a table To enter this table Press Control Option Shift Down Arrowตัว Voice Over Utility Category ตัวนี้นะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆเหมือนที่ผมได้แนะนำไปเมื่อวานนะครับผมก็จะ interact เข้าไปนะครับ VO ชื่อพุทธศรลง In Utility Categories Table General Selected General You are currently on a cell inside of a table To navigate the cells within this table Press Control Option And then up arrow Down arrow Left arrow Or right arrow To exit this table Press Control Option Shift Up arrow ผมก็จะ VO ลูกศรขวาไปนะครับ Verbosity You are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press control option and then speech. You are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press control option and then up arrow, down arrow, left arrow or right arrow. To exit this table, press control option shift up arrow. ตั้งค่าเสียงก็คือ speech นะครับให้เลือกที่ speech ตัวนี้นะครับก็ VO space bar ไปนะครับเป็นการเลือกแล้วก็ออกจาก interact นะครับ VO shift ลูกศรขึ้น Out of utility categories table.ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างผมจะใช้ VO ลูกศรขวาเดินหน้าไปนะครับ Voices selected tab 1 of 2 You are currently on a selected tab 1 of 2 Voices นะครับในการตั้งค่า speech มันก็จะมีเมนูย่อยก็คือมี Voices กับ Pronunciation tab 2 of 2 Pronunciation You are currently on a tab 2 of 2 To select this option press control option spaceVoices selected tab 1 of 2โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อบางคนอาจจะยังงงๆอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเข้ามาที่ Voice Over Utility แล้วนะครับ Interact เข้าไปให้ไปเลือกที่ Speech นะครับพอเจอ Speech แล้วนะครับให้ใช้ VO Space Bar ในการเลือก Speech เสร็จแล้วออกจาก Interact นะครับหลังจากนั้นให้ VO ลูกศรขวามานะครับจะเจอเมนูย่อยของ Speech นะครับก็จะมีอยู่2เมนูย่อยนะครับก็จะมี Voice นะครับ Pronunciation Voices Selected Tab 1 of 2 Voices เนี่ยตรงนี้นะครับก็คือเสียงต่างๆที่เราจะเลือกเข้ามาใช้งานนั่นเองนะครับแล้วก็ Pronunciation Tab 2 of 2Pronunciation นะครับในเรื่องของการออกเสียงการอ่านต่างๆนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะไปดูที่ Voice ส่วนครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ
ในการสังเกตนะครับว่าเราเลือกหรือไม่เลือกนะครับมันก็จะบอกว่า selected นะครับ voices selected tab 1 of 2ตอนนี้นะครับ1 of 2ก็คือมันจะอยู่เมนูที่1โดยทั้งหมดเนี่ยมี2เมนูนะครับ pronunciation tab 2 of 2 you are currently on a tab 2 of 2 to select this option press control option space ในการเลือกหรือไม่เลือกนะครับเราใช้ vo space bar เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมจะเดินหน้าไปนะครับ VO ลูกศรขวาไป Mute speech unchecked checkbox You are currently on a checkbox to select or deselect this checkbox press control option space Mute speech ก็คือปิดเสียงนะครับถ้าเช็คอยู่มันก็จะไม่มีเสียงนะครับก็ถ้าเช็คอยู่ไปไหนไม่ได้นะครับแนะนำไม่ต้องเช็คนะครับตรงนี้ Customize language list table No selection You are currently on a table to enter this table press control option shift down arrowCustomize language list นะครับตอนนี้เราสามารถที่จะจัดการภาษาต่างๆที่เราจะให้มันอ่านได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแนะนำเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรา VO ลูกศรขวาไปก่อนครับ Add language button Add a language to customize voice settings for You are currently on a button to click this button press control option space ถ้าเราอยากให้มันอ่านภาษาไหนลองรับภาษาไหนแล้วก็แอดภาษานั้นขึ้นมานะครับอย่างต้องการให้อ่านภาษาไทยบางคนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีภาษาไทยก็สามารถที่จะมาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับแอด language ตรงนี้หรือว่าต้องการที่จะให้มันอ่านญี่ปุ่นจีนอะไรต่างๆนะครับก็มาเพิ่มตรงนี้ได้นะครับโอเคผม VO ลูกศรขวาไปครับ remove selected languages dimmed button remove customized voice settings from ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะลบได้เหมือนกันนะครับตรง remove นะครับเราจะต้องไปเลือกภาษาที่เราต้องการที่จะลบก่อนนะครับหลังจากนั้นมาที่ remove ตรงนี้นะครับเลือกตรงไหนก็คือตรง table ตรงจัดการภาษาตอนแรกก่อนที่จะมาถึง add นะครับที่ผมได้แนะนำทุกท่านนะครับ help button help you are currently help button help ก็คือ help นะครับตัวช่วยเหลือนั่นเองโอเคผมจะย้อนกลับไปนะครับที่ language remove add language customize language list table customize language list ตัวนี้นะครับ table จำได้ไหมครับว่าพอเจอ table เนี่ยมันจะให้ทำอะไรถ้าเราจะเข้าไปที่ตารางนะครับไปจัดการเนื้อหาไปจัดการอะไรต่างๆที่มันอยู่ในตารางเราจะต้อง interact นะครับ vo ชิปลูกศรลงนะ in customize language list table no selection language defaultYou are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow, or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. ผมจะใช้ VO ลูกศรขึ้นลงนะครับมันจะเป็นภาษาหลักๆหรือหัวข้อหลักนะครับถ้า VO ลูกศรซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นการจัดการหรือเป็นการตั้งค่าเป็นการปรับภาษานั้นๆ นะครับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลูกศรขึ้นลงดูก่อนนะครับ EnglishYou are currently on a cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow, or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. นะครับ VO ลูกศรลงครับ Language specific configurations. You are currently on a cell inside of a table. To type. You are currently on a cell two items inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow, or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow.ไทยนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับโอเคนะครับผมมีภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียบร้อยแล้วผมไม่จำเป็นที่ต้องไปเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วเจอแต่อังกฤษนะครับให้ออกจากตัว interact ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเพิ่มภาษาที่เราต้องการที่จะใช้นะครับเพิ่มเข้ามาไว้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลอง VO ลูกศรขวาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวคอลัมน์แรกเนี่ยจะเป็นภาษานะครับ Voice Kanye Voice Pop-up button Choose the voice to use for voiceover You are currently on a pop-up button cell inside of a table To navigate the cells within this table press control option and then up arrow down arrow left arrow or right arrow to exit this table press control option shift up arrow ภาษาไทยเราใช้เสียงอะไรนะครับตรงนี้ตอนนี้เราเลือกอยู่ที่กัลยานะครับกัญญานะฮะกัลยากัญญานะครับเราเรียกเสียงกัญญาไว้อยู่ก็ใช้อ่านภาษาไทยก็ถูกต้องแล้วนะครับผมเลื่อน VO ลูกศรขวาไปครับ rate 70 rate 69.7% rate stepper
You are currently on a cell 2 items inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. Rate นะครับก็คือตัวนี้เป็น stepper นะครับจำได้ไหมครับว่าถ้าเป็น stepper เราจะต้องทำยังไงในการปรับค่านะครับก็ช่วง EP แรกๆนู้นนะครับผมก็ได้แนะนำทุกท่านให้รู้จักกับ stepper ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ทราบก็ย้อนกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับตัวนี้เป็น rate นะครับก็คือเป็นเรื่องของความเร็วในการอ่านนะครับ empty cell column for rate 70 rate 69.7 voice cup language Thai type you are currently on a cell 2 items inside โอเคภาษาไทยเนี่ยเราตั้งถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกได้หลายภาษานะครับว่าเราจะเอาอะไรมาอ่านภาษาไทยบ้างสมมติว่ามันมีทั้งกัญญาทั้งมะลิทั้งอะไรต่างๆในอนาคตนะครับเราสามารถที่จะเลือกขึ้นมาไว้ในเมนูภาษาไทยนี้ได้นะครับเสียงนอกจากกัญญาแล้วเรายังเลือกกัญญาคอมแพคนะครับกัญญาคอมแพคหรืออาจจะเป็นเสียงอื่นๆที่เป็นเสียงไทยสามารถอ่านไทยได้ในอนาคตนะครับเราเลือกขึ้นมาใช้ได้นะครับวิธีการเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเสียงให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายมันจะไม่มีจำกัดเหมือนภาษาไทยนะครับภาษาไทยมีจำกัดแค่กัญญาแบบขั้นสูงกับกัญญาแบบคอมแพคนะครับโอเคนะครับผม VO ลูกศรขึ้นไปนะครับ Language specific English นะครับ You are currently on a cell inside of a table ที่อังกฤษนะครับเสร็จแล้วผม VO ลูกศรขวาครับ Voice Samantha Voice pop-up button Choose the voice to use for voiceover You are currently on a pop-up button cell inside of a table To navigate the cells within this table press control option and then up arrow down arrow left arrow or right arrow to exit this table press control option shift up arrow เห็นไหมครับว่าเวลาเลื่อนลูกศรขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนภาษาไทยเลยนะครับเลื่อนลูกศรขวาก็จะเป็นเสียงนะครับเสียงที่ใช้ภาษาอังกฤษตอนนี้เราใช้ Samantha อยู่นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเสียงอื่นๆขึ้นมาได้ด้วยนะครับนอกจาก Samantha ผม VO ลูกศรลงมานะครับ Kanye Voice pop-up button มันจะบอกว่ากัญญา Voice นะครับเห็นไหมครับมันก็จะตรงกับเสียงที่เลือกไว้นะครับ Samantha Voice pop-up button ผมเลื่อนกลับไปที่ภาษาอังกฤษนะครับเป็น Samantha เลือกให้มันตรงกับภาษานะครับจริงๆเลือกไม่ตรงและอ่านได้ไหมมันก็อ่านได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะให้มันอ่านได้แล้วก็อ่านถูกต้องนะครับเราจะต้องเลือกตรงกับภาษาสมมติว่าตอนนี้เวลาผม VO ลูกศรขึ้นลงเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยอยู่ภาษาอังกฤษเราก็จะต้องเลือกเสียงภาษาอังกฤษที่มันสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยเราก็จะต้องเลือกเสียงภาษาไทยที่มันสามารถอ่านภาษาไทยได้นะครับถ้าสมมติว่าภาษาอังกฤษมันมีอยู่ประมาณ10เสียงมีซามานธามีอเล็กมีอีวามีอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายเสียงพร้อมกันได้ไหมได้ครับไทยก็เลือกได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ไทยเนี่ยเสียงภาษาไทยเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาไทยเนี่ยแนะนำให้เลือกกัญญาเท่านั้นนะครับกัญญาเท่านั้นแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่ก็เลือกตามใจชอบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปสาธิตเรื่องของการเลือกเสียงภาษาอังกฤษดีกว่านะครับในการเลือกเสียงภาษาอังกฤษนะครับเวลาที่เราเลือกมาที่หัวข้อภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วเราก็ VO ลูกศรขวามามันก็จะมีป๊อปอัพนะครับ Voice Samantha Voice pop-up button นะครับ Choose the voice to use for voiceoverYou are currently on a pop-up button cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow, or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. มันจะเป็น Samantha Voice pop-up นะครับเราตอนนี้เราสามารถเรียก pop-up ขึ้นมาแล้วก็เลือกเสียงที่เราต้องการใช้ได้เลยนะครับในการเลือกเสียงเนี่ยเราแค่ติ๊กถูกแค่นั้นเองนะครับติ๊กถูกแค่นั้นนะครับมันก็จะสามารถที่จะใช้งานเสียงนั้นๆได้นะครับโอเคนะครับวิธีการเรียกป๊อปอัพขึ้นมาก็ VO space bar menu 7 items check mark
Samantha, you are currently on a menu item. To choose this menu item, press Control Option Space to close this menu. Press Escape. นะครับในการเลือกเสียงต่างๆนะครับให้ VO Space นะครับ VO Space Bar ในการออกจากเมนูตัวนี้ให้กด Escape นะครับแต่ผมจะยังไม่เลือกผมจะยังไม่ออกเพราะฉะนั้นผมจะสำรวจดูก่อนนะครับในการสำรวจให้กด VO ค้างไว้อยู่นะครับแล้วก็กดลูกศรลงครับตอนนี้มันอยู่ข้างบนสุดแล้วนะครับเมนูเสียงที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันจะอยู่ข้างบนเสมอนะครับ Alex check mark ไม่ได้อยู่ข้างบนนะครับไม่ได้อยู่ข้างบน You are currently on a menu item to choose this menu item press control มันจะ active อยู่ที่เสียงที่เราเรียกใช้งานเสมอนะครับมันจะ active อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรา VO ลูกศรขึ้นข้างบนก่อนก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์ English English United States dimmed นะครับ You are currently on a menu item this item is dimmed เสร็จแล้ว VO ลูกศรลงครับ Alex You are currently on a menu item to choose this menu item press control option space to close this menu press escape ถ้าผมจะเลือก Alex ผมก็ VO space bar นะครับ Alex can you voice pop up button Alex voice pop up button choose can you voice pop up button choose the Alex voice pop up buttonChoose a voice to use for voiceover. You are currently in a pop-up button cell inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, menu, seven items. Check mark. Alex, you are currently on a menu. Samantha, you are currently on a menu item. To choose this menu item, press Control Option space to close this menu. Samantha, voice pop-up button. Pop-up button cell. Choose the voice to use for voiceover. Samantha, กลับขึ้นมาอันนี้ในกรณีที่ข้างบนเนี่ย1ใน7นะครับ1ใน6เนี่ยมันมีเสียงให้เราเลือกเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะครับ Menu 7 items check mark Samantha You are currently Alex check mark Vicky You are currently on a menu item Thai Thailand dimmed Kanya You are currently customize ellipsis You are currently customize ellipsis มันจะมีแค่ Alex มี Kanya Vicky Thai VickyThai Kanya แล้วก็มีกันยา You are currently customized ellipsis แค่นี้นะครับเสียงอย่างอื่นเนี่ยไม่มีแต่ว่าจริงๆเนี่ยเสียงที่จะมีให้เราเลือกเนี่ยเยอะมากมายเลยนะครับมากกว่า100กว่าเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปจัดการเพิ่มเติมได้นะครับว่าเราจะเอาเสียงอะไรเข้ามาเพิ่มบ้างนะครับในการเข้าไปจัดการเสียงเพิ่มเติมนะครับให้เรามาที่ customize ตัวนี้ครับข้างล่างสุดเลย customize ellipsis นะครับ customizeellipsis นะครับตัวนี้นะครับ VO space bar ลงไปครับ Sub in search dialog search text field blank select voices search you are currently on a text field to enter text in this field type ตรงนี้นะครับช่องเสิร์ชเนี่ยถ้าเรารู้จักเสียงนะครับเราสามารถค้นหาพิมพ์ค้นหาเสียงที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเลื่อนเยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักเสียงนะครับเราก็ไปเลือกที่VO ลูกศรขวาไปครับ Voices table no selection you are currently on a table to enter this table press Control Option Shift down arrow Voices ตรงนี้นะครับเป็น table ด้วยจำได้ไหมครับว่าเราจะต้องใช้ interact นะครับ VO Shift ลูกศรลง In Voices table no selection English Australia you are currently on a cell inside of a table to navigate the cells within this table press Control Option and then up arrow down arrow left arrow or right arrow to exit this table press Control Option Shift up arrow ตรงนี้นะครับเราน่าจะอยู่ข้างบนสุดละ English Australia นะครับเป็น English Australia นะครับเราจะใช้ VO ลูกศรลงเพื่อที่จะไปดูว่ามันมีเสียงอะไรให้เราเลือกใช้บ้างนะครับ Karen uncheck checkboxKalen, you are currently on a cell 2 items inside of a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow, down arrow, left arrow, or right arrow to exit this table. Press Control Option Shift up arrow. ถ้าเราอยากได้เสียงไหนไปใช้งานนะครับให้เรากด VO space bar check ไว้นะครับ Checked. แค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับ Karen compact uncheck checkbox. Karen compact. You are currently on a cell 2 Lee uncheck checkbox. Lee ไม่เลือก Siri compact voice 1 uncheck.Siri compact Siri voice 1 Siri voiced English India Rishi compact Siri voice Siri voice 2 uncheck Vina uncheck checkbox Vina compact English Ireland Moira uncheck Moira compact Siri voice 2 English Scottish standard English Fiona uncheck checkbox Fiona compact English Siri voice 1 Siri voice 2 Tessa uncheck Tessa compact English United Kingdom
unit you are currently on a step Daniel uncheck checkbox you are currently on a cell 2 items inside of a table to navigate the cells within this table press control option and then up arrow down arrow left arrow or right arrow to exit this table press control option shift up arrow เราจำเป็นที่ต้องใช้เท่านั้นนะครับ Daniel compact unchecked Kate unchecked checkbox Oliver unchecked Serena unchecked checkbox เยอะแยะเลยครับ You are Siri compact Siri compact Siri voice Siri voiced English United States Agnes unchecked checkbox Agnes You are currently on a cell 2 items inside of a table to navigate the cells within Alex check checkbox Alex compact on Allison unchecked Ava unchecked checkbox You are currently on a cell 2 items inside of a table to navigate the cells within this table checked Bruce unchecked Ava will be down Bruce unchecked checkbox Ava will be downloaded check checkboxนะครับ You are currently on a cell 3 items ในกรณีที่เราเลือกไปนะครับมันจะทำการดาวน์โหลดให้อัตโนมัตินะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถที่จะใช้งานตัวนั้นได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราติ๊กไว้ติ๊กเสียงที่เราต้องการที่จะใช้ไว้นะครับ Bruce uncheck check Fred uncheck Junior uncheck checkbox Junior นี่เป็นเสียงนะครับ You are currently on a cell Kathy uncheck checkbox Nikki uncheck Kathy uncheck check Nikki a princess uncheck Ralph uncheck Samantha check checkboxSamantha compact uncheck checkbox You are currently on Siri compact voice 1 Siri voice 1 Siri voice 2 Siri voice Siri voice Siri voice Susan Tom uncheck checkbox You are currently on a cell 2 items inside Vicky check check Victoria uncheck English United States Nob Albert uncheck checkbox You are currently on a cell 2 items inside of a table English United States novelty You are currently on a cell inside of a table to navigate the cells within this table press control option and then up arrow มันจะเป็นเสียงพวกอิเล็กทรอนิกส์มากกว่านะครับเป็นเสียงคล้ายๆหุ่นยนต์เป็นพวกอะไรต่างๆมีลูกเล่นมีอะไรเยอะแยะบางทีก็เป็นเสียงที่เป็นโน้ตดนตรีก็มีนะครับเป็นเสียงคนหัวเราะอ่านแบบหัวเราะก็มีนะครับเป็นพวกโนเวตี้พวกนี้นะครับลองไปเลือกเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างดูนะครับตัวโนเวตี้ตัวนี้ Albert uncheck checkbox Albert Bad news uncheck checkbox Bad news You are currently on a cell 2 items inside of a table to navigate the cells within this table press control option and then up arrow down arrow left checked uncheck checkbox Bad news will be uncheck checkboxYou bad news. Uncheck checkbox bells. Uncheck checkbox bell. Uncheck checkbox bells. Uncheck checkbox. Bell นี่ก็จะน่าจะ You currently on a cell 2 items inside of the table to navigate the cells within this table press control option and then up arrow checked boing uncheck checkbox bells will boing uncheck checkbox bubbles uncheck checkbox cellos uncheck deranged uncheck checkbox cellos uncheck checkbox cello นะครับก็จะเป็นเสียง cello You are currently on a cell 2 item deranged uncheck checkbox checked นะครับ You are currently on a cell 2 item good news uncheck checkboxGood you new. Are currently up deranged. Will be good news. Uncheck checkbox. Good news. Checked. Good news. Hysterical. Uncheck check pipe organ. Uncheck trinoids. Uncheck checkbox. จริงๆก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองถ้ามีเวลาก็ลองมาเลือกใช้งานดูนะครับโอเคผมจะเลือกประมาณนี้มากกว่านะครับผมจะเลือกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเลือกมากไปนะครับเดี๋ยวฮาร์ดดิสก์จะเต็มแล้วก็บางทีก็ลกเฉยๆนะครับผมก็จะออกจากตัวตารางตัวนี้นะครับผมสมมติว่าผมได้เสียงที่ผมต้องการแล้วนะครับทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะออกจาก Intellect นะครับ VO ชิปลูกศรขึ้น Out of voices table นะครับเสร็จแล้วก็ VO ลูกศรขวาไปฮะ Play button You are currently on a button to click this button press control option space ใครเลือกได้นะครับใครเลือกเสียงแล้วอยากรู้ว่าเสียงเป็นแบบไหนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเอานะครับก็ให้เลือกออกจาก Intellect แล้วก็ VO ลูกศรขวามาเลือก Play ตรงนี้นะครับเล่นได้นะครับเล่นฟังได้นะครับโอเค voices table trinoids uncheck checkbox ตัวนี้ Selected. นะครับผมสมมุติว่าผมอยากทราบไอ้ตัวนี้ Play, voices table trinoids uncheck checkbox trinoids เนี่ยครับตัวนี้นะครับว่ามันเสียงเป็นแบบไหนนะครับผมก็จะ VO ลูกศรขวามา play button ฟังตรง You are currently on a button stop นะครับก็จะเป็นเสียงแบบนี้ครับถ้าอยากได้ก็เลือกไว้ถ้าไม่อยากได้ก็ติ๊กออกแค่นั้นเองนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดในกรณีอินเทอร์เน็ตช้าหรือจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาติ๊กออกนะครับ cancel but okay default button เสร็จแล้วก็เลือก OK you are currently on a button to click closing dialog customize language list table Thai type Kanye voice pop up button ในส่วนของภาษาไทยก็เหมือนกันนะครับภาษาไทยก็เลือกเพิ่มภาษาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาอยู่ในหัวข้อที่เป็นภาษาไทยก่อนนะครับถ้าเราจะเลือกภาษาเลือกเสียงนะครับเราจะต้องไปเช็คภาษาก่อนนะครับสมมติว่าเราจะเลือกเสียงที่เป็นอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ในหัวข้อภาษาอังกฤษอยู่ในโลของภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็มาเลือกไว้
ของภาษาอังกฤษนะครับมาเรียกเสียงของภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เหมือนกันนะครับเราจะต้องไปอยู่ในภาษาไทยก่อนแล้วก็มาเรียกเสียงของภาษาไทยทั้งนี้นะครับลักษณะของการเลือกก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเพียงแต่ภาษาไทยเนี่ยมีแค่กันยาคอมแพคกับกันยาแบบไฮพรีเมียมไฮนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นผมก็จะปิดออกไปเลยนะครับปิดออกไปเลย finder desktop command q นะครับจำได้ไหมครับคำสั่ง command q นะครับปิดแอปพลิเคชันปิดโปรแกรม command w ปิดหน้าต่างนะครับถ้า command w ไม่ได้ก็ปิด command q นะครับโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดเสียงต่างๆลงมานะครับคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วมั้งลองดูนะครับผมจะลองใช้วิธีเปลี่ยนเสียงแบบง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเสียงที่เลือกมาเนี่ยมันดาวน์โหลดเสร็จหรือยังนะครับวิธีการเปลี่ยนเสียงแบบง่ายนะครับผมได้แนะนำไปใน EP แรกๆนะครับก็คือให้เราใช้ VO command shift ลูกศรซ้ายขวาก่อนนะครับ voice automatically select based on language นะครับ rate 55% ก็จะมี voice มี rate pitch 50% pitch volume 100% volume intonation 50% intonation braille table english unified voice automatically select based on language voice นะครับตรงนี้นะครับพอผมได้ voice เสร็จแล้วนะครับผมก็จะยังไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อย VO command shift อยู่นะครับผมก็กดค้างไว้อยู่นะครับหลังจากนั้นผมก็จะกดลูกศรขึ้นหรือลงนะครับในการเลือกค่านะครับ Alex English Kanya Hi Karen English Samantha Vicky English Vicky English Samantha Karen Kanya Alex automatically select based automatically select based on language โอเคเสียงมันยังไม่มานะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกไว้ที่ automatic ก่อน Desktop group ก็ปล่อยมือไป You are currently on a group to ผมจะรออีกสักครู่นะครับน่าจะรอให้มันดาวน์โหลดเสียงที่เราเลือกเมื่อกี้ครับให้มาครบทุกเสียงก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับทำการรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเสียงที่เราดาวน์โหลดที่เราเลือกเนี่ยดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาให้เราเลือกใช้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ด้วยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตที่เราใช้เร็วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับของผมน่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการรีสตาร์ทดูนะครับ Menu bar Apple ในการทำ You are currently on a menu bar item to open this menu press control option space ในการรีสตาร์ทนะครับให้เปิด Apple menu ขึ้นมานะครับ VOM แล้วก็เลื่อน VO ลูกศรลงนะครับ Apple about this Mac system preference App Store recent items force quit sleep restart นะครับ ellipsis you are currently on a menu item to choose this menu item press control option space to close this menu press escape VO space bar นะครับ close it reopen windows when logging back cancel but restart default button แล้วก็ VO you are currently on a button to click this button press control option space VO space bar ไปเลยครับรอสักครู่นะครับช่วงนี้ก็จะทำการ restartในการปรับค่าเสียงนะครับเราสามารถทำเหมือนกันเลยนะครับทำเหมือนกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามที่เราเพิ่มเข้ามานะครับจริงๆผมไม่ได้เพิ่มภาษาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแต่ว่าการเพิ่มภาษาเนี่ยเราก็ไปเลือกที่ add language แล้วก็มันก็จะมีตารางภาษาขึ้นมาครับให้เราเลือกเหมือนเลื่อน interact เข้าไปแล้วก็เลือกเหมือนเลือกตัวเสียงเลยนะครับพอได้แล้วก็กด VO space ในการเลือกหลังจากนั้นก็ออกมานะครับออกจาก interact แล้วก็ VO ลูกศรขวาไปที่โอเคภาษามันก็จะมาเพิ่มให้ในตารางได้เลยนะครับก็ทำได้เหมือนกันในการลบก็เหมือนกันนะครับในการลบภาษานะครับเราจะต้องไปดูที่ตารางการจัดการภาษาการจัดการภาษาการตั้งค่าภาษาเหมือนที่เราไปตั้งค่าเสียงนั่นแหละครับ Welcome to Map Finder ให้เราไปเลือก Desktop group นะครับ You are currently on a group to interact with items in this group press control option shift down arrow ให้เราไปเลือกเสียงก่อนนะครับเสียงที่เราต้องการที่จะลบ
นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเสียงพื้นฐานนะครับเสียงเริ่มต้นพอได้แล้วก็ออกจาก interact แล้วก็ vo ลูกศรขวาไปที่ remove เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ restart กลับมาแล้วนะครับผมจะใช้ vo command shift อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่แท็บของภาษาอยู่แล้วนะครับผมจะลองเลื่อนดูนะฮะ voice automat alex ink kanya karen ing samantha english vicky english vicky englishแสดงว่าดาวน์โหลดมายังไม่เสร็จนะครับ Samantha, ก็ไม่เป็นไรนะครับ automatically select closing voice menu ถ้าดาวน์โหลดมายังไม่เสร็จนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราแค่เปิดเครื่องใช้แล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดเสียงออกมาให้เราอัตโนมัติถ้าเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาปรากฏอยู่ที่การตั้งค่าการปรับเสียงแบบง่ายที่ได้แนะนำให้ทุกคนได้ปรับกันนะครับก็ใช้ไปนะครับถ้ามันดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมาให้เองนะครับผมอาจจะเลือกเยอะไปหน่อยนะครับมันก็ด้วยเครื่องที่ผมใช้สาธิตเนี่ยมันเป็นเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi มันก็เลยอินเทอร์เน็ตก็เลยอาจจะไม่ได้เร็วเพียงพอนะครับไม่ได้ต่อแลนไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าตัวหลักการการเพิ่มเสียงนะครับหลักการการตั้งค่าเสียงก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับลองไปเลือกแล้วก็ลองไปตั้งค่าใช้งานกันดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนใครติดปัญหาอะไรใครติดขัดตรงไหนนะครับสามารถที่จะโพสต์คำถามโพสต์ข้อสงสัยไว้นะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างก็จะเข้ามาช่วยตอบนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะพอเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP เนี้ยสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ